สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบ่าวพ่นอีกคือเก่าครับผมวันนี้บ่าวพ่นผ้ามากินเมนูเนื้อสดครับวันนี้กับเจียวเผี่ยขมๆเจียวเผี่ยอยู่ข้างหลังพี่ครับผักกับกะหลากหลายใบชะพลูผักอีเลิศนี่แหละผักกรอบหอมแดงมีแตงพร้อมครับพริกโดดกัดแกมมาครับผมมาแซ่บๆน้ำกันวันนี้บ่าวพ่นไปซื้อเนื้อแต่เศร้าคนครับอยากกินจัดซะเครื่องโล่เครื่องโล่ได้นี่ครับนี่หลายได้ครับไม่รู้ว่าจะกินเบิร์ดบอลหลายแห้งมาครับมาเนื้อพ่อยดีครับมื้อนี้เนื้อบ่หยาบเนื้อบ่เหนียวขนาดบ่าวพ่นกับขอโทษขออภัยผู้ที่บ่กินดิบนะครับแต่นี่ของชอบครับของชอบบ่าวพุทธแต่ว่าก็บ่ได้กินบ่อยหรอกครับนานๆกินทีเนื้อบุญเหนียวครับแซ่บแซ่บไปแต่เสาครับเนื้อสิสดดีเพิ่นลงใหม่ๆนะเนื้อบนเหนียวก็กินได้หลายครับเพราะเนื้อบนเหนียวเพราะเนื้อเหนียวเหนียวนี่มันติดกินได้บ่หลายเพราะว่าเขาอิ่มก่อนเขาหยำดนมันอิ่มครับใบชะพลูหรือผักอีเลิศใส่ตับกับเนื้อร่วมกันเหมือนกันนะไปกินเนื้อเบิดเคืองกิโลเนี่ยถือว่าเก่งนะครับแต่บ่าวคนคือที่บ่เบิดปากกิริวกันเลยมันนิดนึง
อะไรทำเครื่องลูกแล้วครับเพิ่นแถมมาให้เครื่องในเนื้อพอดีเอาอยู่คำมึงกันนะมาพ่นก็ติดบวมเบิดหรอกครับอาคาสุดท้ายครับผมแสบไหลเลือดน้อยหนึ่งครับพี่น้องแบบนั่งกินที่ครับบริกินประจำปาพ่นกติคอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเอฟซีท่านใดอยากให้บ้าพ่นกินอียังกับคอมเมนต์มาบอกได้ด้วยครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ